สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็แน่นอนนะคะเรื่องราวของเส้นสายประกายชีวิตโดยอาจารย์หัตถาเลขจิตนั่นเองแต่ว่าข้างๆเมื่อตอนนี้อาจารย์ถาไปไหนหลายๆคนบอกทำไมวันนี้เก้าอี้ตรงนี้หายไปค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่เชื่อว่าหลายๆคนรู้เลยค่ะว่าอาจารย์กำลังเตรียมตัวหรือเปล่าหรือว่ายังไม่มาอาจารย์อยู่ไหนคะตอนนี้อาจารย์อาคะสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์อาถาเลขจิตณตอนนี้อยู่กับน้องภูแล้วก็น้องบอลเนี่ยโอ้โหนะฮะเดี๋ยวเอื้อมไปก่อนนะฮะถ้าไปถึงเลยนี่นะฮะของที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนรวมทั้งเนี่ยฮะกำลังอกกำลังใจจากภูถาก็อยู่ตรงเนี้ยกำลังจะนำฟุตบอลลูกนี้และอีกหลายๆนับร้อยๆลูกเนี่ยไปมอบให้กับน้องๆในถิ่นทุรกันดารครับน้องมวยครับโอ้โหไม่น่าล่ะก็ที่ตรงนี้หายไปเพราะว่าไปปฏิบัติภารกิจอยู่ด้านนู้นนะมีทั้งอุปกรณ์การเรียนการกีฬาตุ๊กตานี่เองครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอตรงนู้นดีกว่านะน้องเดี๋ยวอาจารย์มานี่ดีกว่าจะพาน้องภูไปด้วยอ่ะครับเอานี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นั่นคืออุปกรณ์การเรียนการกีฬานะคะตุ๊กตาขนมต่างๆนะคะที่หลายๆท่านนำน้ำจิตน้ำใจมามอบให้ที่ Miracle Channel แบบนี้นะคะซึ่งเราจะไปกันถึง2โรงเรียนด้วยกันนั่นคือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะคะบ้านถ้ำหินและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง2โรงเรียนนี้นะคะจะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งจะเดินทางกันวันที่21ธันวาคมเราจะไปที่โรงเรียนนั้นตั้งแต่เช้าตรู่เลยฉะนั้นใครที่ตั้งใจนะคะว่าวันที่20จะมาเจอกันนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬามาได้โอ้โหนี่คือเวลาว่างๆอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่พักนี่ไม่พักของจริงนะไปพักเลยครับไปดูของไปคัดแยกของแล้วก็เชื่อว่ารอบนี้ข้าวของเครื่องใช้เยอะมากค่ะครับแน่นอนนะฮะโดยส่วนที่เตรียมพร้อมจริงผมเนี่ยฮะเชื่อไหมฮะเราเตรียมตัวมาตั้งแต่หลายๆเดือนด้วยกันแล้วค่อยๆสะสมเติมเต็มเพราะว่านักเรียนอ่ะเดี๋ยวมวยฝากนิดนึงเอาค่ะเอาโอ้โหรับไปทันต้องไวหน่อย คือที่เราได้สร้างได้ทำมาเนี่ยนะฮะมันเป็นกำลังอกกำลังใจที่ผมนี่คือรางวัลชีวิตครูรางวัลครูจำได้ไหมฮะใกล้จะถึงวันครู16มกราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะแต่จริงๆเราเตรียมพร้อมทุกสัปดาห์อยู่แล้วในเรื่องของการจัดสิ่งของดูแลนะสมุดดินสอต่างๆอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ปันน้ำใจนะครับของพวกเราครอบครัวมิราเคิลเนี่ยคืนสู่น้องๆในชนบท โดยเฉพาะนักเรียนนะครับในโครงการฟื้นคืนชีวิตของครอบครัวมิราเคิล Channel ครับซึ่งรอบปีนี้ค่ะเราเดินทางกันตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยหลายโรงเรียนที่นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาตุ๊กตาแบบนี้ไปมอบให้ครับใหญ่ครับส่วนหนึ่งครับแล้วพวกเขาก็มีรอยยิ้มจริงๆนะคะซึ่งตามสัญญาว่าช่วงของปลายปีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในเรื่องของงานบุญพระอุโบสถเนี่ยครัวถาค่ะบอกเลยค่ะว่าทั้งตรวจเช็คสถานที่การเดินทางนะคะหรือแม้กระทั่งน้องๆโรงเรียนไหนเขาขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือหรืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อแต่ต้นรายการคอยดูสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ที่นำมามอบให้กันแบบนี้ตรงนี้เราจะส่งมอบนะส่งต่อน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆเขา500ชีวิตไม่น้อยเลยครับ2โรงเรียนด้วยกันนะครับให้กำลังอกกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับซึ่งบางครั้งก็บอกว่าท่านเองก็กลายไปเป็นครูอาสาเหมือนกันสอนอยู่เหมือนกันแล้วก็น้องๆเนี่ยก็มีทั้งคนไทยแล้วก็มีทั้งน้องๆชาวเขาเรียกชาวเขาชาวเผ่าซึ่งเราจะไปเจอเขามีทั้งกลิ่นช็อกมีทั้งควันปืนควันปืนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ควันปืนสนามยิงปืนแต่ว่าพี่เขาก็ต้องมีพกไว้ด้วยไงดูแลความปลอดภัยในช่วงรอยต่อใช่ไหมฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีแต่นั่นคือวันจันทร์แต่พรุ่งนี้หรือเปล่าภารกิจเนี่ยคืออย่าพรุ่งนี้ในช่วงของจัดรายการตอนเย็นเสร็จอาจารย์ก็ต้องเดินทางไปที่ระยองแล้วเพราะว่าวันเสาร์ที่19นะคะจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถที่วัดสมานมิตรอำเภอเมืองทางจังหวัดระยองนะตำบลกระเฉดนี่เองหลายคนบอกอยู่ตรงไหนกระเฉดนี่แหละตำบลกระเฉดกระเฉดนี่โดนอาจารย์เต็มๆมันแล้วเว้ยคือเดี๋ยวทีนี้คือท่านที่ใกล้ๆเนี่ยมาเจอกันอย่าลืมเอาปลาข้งปลาเค็มมีไหมมีไหมไม่มีเนาะไม่น่ามีอ๋อมันใกล้ชลบุรีอ๋อก็พวกฮิวแบบอาหารปลาอินทรีลงทะเลฝากครูอาถรรพ์อะไรกันนะครับคนนี้ยากจนเหลือเกินไม่ใช่นะคือมาเจอกันแค่นั้นนะฮะมารับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตหรือถ้าท่านใดที่อยากได้ผู้บริหารจอมราชันนะหรือสิ่งที่ผมได้นำไปฝากให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนมาเป็นกำลังใจมาร่วมกันสร้างพระอุโบสถอีกหลังนึงคือเป็นเจ้าพิธีให้นะฮะ
นะก็อยู่ในโครงการที่เราตั้งใจเอาไว้ในรอบปีนี้นั่นเองนะคะก็เจอกันช่วงเช้าๆเลยนะช่วงเช้าตรู่ก็จะเป็นพิธีในการบวงสรวงแล้วก็ช่วงพักบ่ายเนี่ยก็จะเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์นะใครใกล้ๆหรือว่าตั้งใจจะมาร่วมบุญกันเจอกันที่วัดได้เลยก็ประมาณนี้นักมวยฮะก็มาก่อนช่วงประมาณตั้ง8 โมงเพราะว่า9 โมง 9 นาทีจะเป็นการวางศิลาฤกษ์หลังจากนั้นก็จะมีการตั้งกองพระป่าด้วยใครอยากจะทำบุญก็ทำที่วัดเลยครับนะฮะคือเจตนาเราเรื่องอยากสร้างพระอุโบสถเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นนะฮะต่อยอดพระศาสนาต่อไปคือกระจายไปทั่วเหนือใต้ออกตกไปทุกที่ที่มีทางะนะครับแล้วก็ต้องบอกทุกที่จริงๆเพราะว่าตอนนี้พระอุโบสถหลายแห่งนะคะที่เราได้มีโอกาสได้นำปัจจัยนำองค์กฐินไปตั้งก็มีการเริ่มนะต่อเติมมีการเริ่มสร้างเพิ่มเติมแล้วที่เช่นที่สำเร็จไปก็คือวัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกแต่ถ้าศรีสะเกษก็2 ฝั่งฝั่งนึงก็กันทรมฝั่งนึงก็กันทลักการถล่มนี่วัดอะไรการถล่มนี่วัดวัดบ้านบากนะฮะแล้วก็การทะลักนี่บ้านตาเสฝั่งซ้ายนี่ก็วัดบ้านตาเสครับเนี่ยฝั่งขวานี่ก็ระยองแล้วก็มีฉะเชิงเทราตอนนี้ก็ทำอยู่นะฮะวัดอะไรนะวัดหัวหินเขาชะเอมนั่นแหละครับแล้วก็มีที่วังหินด้วยค่ะที่ศรีสะเกษ3 ที่ด้วยกันค่ะนะฮะที่วัดวารีศิรามโอ้โหนี่อะไรอีกทีเนี่ยว่าไงนะวัดวารีศิรารามนั่นแหละฮะตอนนี้ก็ทำอยู่ค่ะฉะนั้นใครใกล้ไกลก็ตามนะฮะช่วงสงกรานต์ผมก็จะไปทำพิธีให้นะฮะทำพิธีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่เสริมสิบชะตาไม่ว่าพิธีให้ฝันกำลังใจให้กับญาติโยมหรือว่าศรัทธาของผู้สาธุชนที่เข้าวัดคือบางคนที่อยู่กรุงเทพไงกลับไปหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่ก็เสริมสิบชะตาที่นิดนึงเอาเงินไปสร้างโบสถ์กันคือเราไม่ได้ทิ้งนะน้องมวยนะฮะต่อยอดตลอดเท่าที่สามารถจะทำได้นะฉะนั้นแล้วนะเชื่อเลยว่าทุกคนมาร่วมกันนะครับนะฮะรวมทั้งน้องตัวน้อยผมด้วยนะฮะนะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยนึงก็กำลังจะอยู่ในอุ้งมือของน้องๆเห็นไหมล่ะเยอะนะฟุตบอลนี่ด้วยนะของนี่ไม่ใช่นับเป็นร้อยนับเป็นพันคือเวลาพูดทุกวันเอ้คุณผู้ชมไม่เห็นภาพตอนเปิดรายการครัวทานเลยไปให้เห็นภาพเลยว่าเยอะมากจริงๆรวมทั้งข่าวดีนะได้เมื่อโอ้โหนะฮะเหมือนเทวดาฟ้าบันดาลเพิ่งได้คอมพิวเตอร์มาคอมพิวเตอร์เนี่ยให้กับโรงเรียน2 โรงเรียนในเพื่อนในห้องสมุดไงเด็กต้องมีเวลาเขาค้นคว้าเรื่องเขามีหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบแต่เด็กสมัยนี้ต้องใช้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าข้อมูลต่างๆต้องอยู่ในคอมพิวเตอร์นะบางทีหาแผนการสอนปริ้นต่างๆปริ้นในเรื่องของอะไรฮะก็คือในเรื่องของเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้ใช่ไหมฮะเขาต้องทำแบบรายงานต่างๆเด็กเริ่มโตแล้วไงใช่แล้วบางทีคอมพิวเตอร์เป็นการต่อยอดอาชีพในอนาคตด้วยเขาไม่มีโอกาสเหมือนเราฉะนั้นปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆร่วมกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลแล้วท่านผู้ชมนะครับเงินในบัญชีของครอบครัวมิราเคิล Channel ที่ท่านโอนมามิราเคิลการกุศลมี 40,000 บาทนะฮะเราก็กระจายไปที่โรงเรียนนะฮะแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับรวมถึงนะครับกับโครงการที่จะต้องเตรียมอีกเตรียมให้กับเยาวชนคนเจาะคอนะฮะที่ป่วยเจ็บป่วยในกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงต่างเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะลงพื้นที่เท่าที่มีนะฮะเพราะว่าเงินสร้างโบสถ์ก็ส่วนโบสถ์ใช่ไหมฮะเราจัดสรรปันส่วนให้ชัดเจนสร้างโบสถ์ก็มูลนิธิดูแลจนเบิกมาหมดสุดท้ายก็เหลือ939 บาทแล้วก็โครงการมิราเคิลชาแนลก็เบิกมาหมดเหมือนกันพรุ่งนี้ก็จะอยู่ในมือครัวถาก็จะจัดสรรปันส่วนให้กับโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันคอมพิวเตอร์นะฮะหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มเติมไปแล้วต้องไปเยอะๆนะฮะนะบอกพื้นที่เดี๋ยวนี้มีข่าวไปแล้วเหมือนไปเที่ยวใช่ไหมไม่ได้นะใช่แต่คือไปแล้วเนี่ยไปแล้วโอ้โหเนี่ยยันเงินทุกหยดเนี่ยอนาคตของชาติจริงๆเพราะเราให้ด้วยหัวใจกับรอยยิ้มบนข้าวน้ำตามันซึ้งอย่างละมุ้ยมันปลื้มใจโอ้มันนี่มันมีค่ามากกว่าโรครางวัลใหญ่รอยยิ้มเด็กนี่น่ารักมากแต่ละคนเนี่ยแล้วเขาตัวมอมแมมคือว่าคือเขาจะไม่มีโอกาสเหมือนเด็กที่อยู่ในกรุงอ่ะใช่ไหมฮะเราเห็นเนี่ยจะไม่ได้ใส่นี่มันสบายใจมันปิติแค่นั้นแหละก็พอแล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้อะไรจะเกิดขึ้นไม่ทราบแต่วันนี้เราทำดีถวายพ่อหลวงเรานะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยเราก็เป็นคนดีในประเทศนะอยู่ในสังคมอย่างมั่นใจเพราะเป็นการให้อย่างถาวรนะครับนี่แหละบอกว่าการให้คือการให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วเชื่อเหลือเกินว่าตัวเราเองนี่แหละจะมีความสุขที่สุดมีลายเซ็นอาจารย์ทายเนี่ยยังเลยค่ะเดี๋ยวต้องแบบว่ามีลายเซ็นส่งมอบกันตรงนี้แหละค่ะอุปกรณ์การกีฬาเนี่ยอย่างบอกบางที่เขาไม่มีนะหรือลูกฟุตบอลลูกเดียวเนี่ยฟีบแล้วฟีบอีกลมไม่มีก็เตะกันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นตรงนี้เราจะส่งมอบให้เขาให้เขาได้มีรอยยิ้มกันต่อไปนะรองเท้าสักข้างนะรองเท้าสักคู่นึงข้างเดียวบางทีใส่ไม่เหมือนกันผมเห็นในวันนั้นไปที่จังหวัดอะไรนั่นอีกกันแม่สอดแม่สอดพี่ที่ตากที่ตากใช่ไหมที่เขาน้องเขาใส่รองเท้าหญิงใส่ที่มีจำได้ค่ะที่ไหนของเด็กผู้หญิงก็ใส่ของผู้ชายผู้ชายผู้หญิงกับผมก็ยังงงลูกเป็นลูกเสือแต่งเท้าลูกเสือส่วนเด็กผู้ชายก็ใส่รองเท้าของน้องผู้หญิงผ้าใบนะฮะเห็นแล้วน่าสงสารจริงๆพอไปแล้วเนี่ยผมอยากไปตลอดนะฮะแต่ด้วยว่าในเรื่องของความพร้อมเขาต้องเตรียมของเยอะๆคือไปช่วยไม่ช่วยแค่
200-300 นะ400-500เยอะมากแล้วจําเป็นจริงๆนะเราต้องไปกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างที่บอกว่าโครงการนี้จะไม่หายไปไหนค่ะอยู่วันมาควบคู่ตลอดหายไปพร้อมกันเป็นตาของผมนี่แหละฮะฉะนั้นจะไม่หายไปไหนแน่นอนทุกคนเราจะร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันในการแบ่งปันน้ําจิตน้ําใจให้กับน้องๆแล้วก็ฝากด้วยนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมหลายคนรอคอยอบรมกสิณไฟอันนี้ยังไม่ลืมนะโอ้โหเก็บคนบอกว่าปีนี้นะยังไม่ค่อยได้เจอกันนี่เลยค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบเข้มข้นเลยนะคะทั้งกสิณไฟทั้งกสิณน้ําการสวดพระคาถาใจพกทรัพย์ด้วยเป็นครั้งแรกนะคะในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาร่วมกันรับสิ่งดีๆเป็นสิริมงคลจากครูวัฒนากันเราย้ายตอนแรกจะไปที่กาญจนบุรีแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการจัดแบ่งข้าวของเครื่องใช้ของเยอะมั้ยของเยอะมากบางท่านไปรอที่กาญจนบุรีตั้งแต่วันนี้เอ้ากลับมาอาจารย์ไม่มาเหรอค่ะคือผมเองเนี่ยจะบอกว่าของมันเยอะจริงๆนะฮะบางคนไม่หลับไม่นอนเลยนะพอจะเจอกันนะครั้งนึงนะเราก็จะได้มีความสบายใจไปฝากกันของมันเยอะไงใช่ต้องขอบคุณนะฮะแฟนรายการบางท่านนะที่อุปถัมภ์ค้ำชูเรื่องของรถลาที่ต้องไปส่งเพราะพวกเราไม่มีรถครับปกติก็ขับจักรยานกันนะฮะก็ของเยอะโดยสารแท็กซี่นะเป็นอารมณ์ที่ปกติอยู่แล้วแต่น้อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราช่วยกันคนละไม้คนมือสำเร็จมันน่าชื่นใจนะคือคนนี้ทำอย่างนู้นนะคนนี้พร้อมอย่างนั้นทำงั้นคือไม่ต้องรวยไม่ต้องอะไรมากมายเราไม่แค่น้ำใจดูได้แล้วเนี่ยมันก็ทำตลอดปีนี้โอ้โหผลงานเด่นชัดที่สัตว์เป็นเอกค่ะโอ้เห็นภาพอย่างชัดเจนประชาสัมพันธ์อะไรไปก็แล้วแต่แล้วคุณผู้ชมไปร่วมงานกันก็เห็นจริงว่าทำจริงลงมือจริงอย่างนี้ก็เหมือนการที่จะบอกว่ามารวมกันที่เจอกันที่สตูดิโอของเราเพราะว่ามาเจอกันเนี่ยบอกหนึ่งปีมีครั้งใครยังไม่เคยนั่งกสิณไฟนะมานั่งกสิณไฟมาลองฝึกกรรมฐานเพื่อสมาธิของตัวเองบางคนเครียดบางคนทุกข์หาทางออกไม่เจอเขาบอกว่าการอยู่กับตัวเองในการนั่งสมาธิกรรมฐานเนี่ยดีที่สุดใช่ไหมคะอาจารย์คือเราเองนะไม่ต้องเตี๋ยวตุ้งตังนะฮะไปจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายเพียงแค่อยู่ในบ้านเราในครอบครัวเราในสถานที่ที่มีครูบาอาจารย์เราปฏิสถานอยู่ะนะส่วนที่อยู่ตรงนี้นะก็คือเปรียบเสมือนว่าเป็นศาลาพักใจเป็นกำลังใจให้แต่ละท่านนะเราจะได้เดินหน้ากันต่อไปอย่างมั่นใจมั่นคงแต่สุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนอุดมการณ์ผมไม่ได้ะนะฮะจะอยู่ตรงไหนก็ตามอยากจะทำอยากจะพัฒนาไปเรื่อยคือเราไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแต่เรามีหัวใจนะฮะเขาหัวใจเศรษฐีนะครับเศรษฐีบุญนี่เองหัวใจเนี่ยเนี่ยไหมคะรุ่นหัวใจเศรษฐีบารมีโภคทรัพย์นี่แหละบอกว่าใครที่แบบได้มีโอกาสได้เดินนะสายบุญอยู่คู่กับครัวถามมาตลอดก็จะทราบว่าเราก็มีทั้งรอยยิ้มมีทั้งสิ่งดีๆนะมีทั้งความศรัทธามาก่อนปฏิหารกันแบบนี้นั่นเองนะคะฉะนั้นรีบโทรมาลงทะเบียนกันนะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรมกสิณไฟนะคะฟื้นฟูสุขภาพกันเนี่ยเราก็เปิดนะก็คือยังเปิดให้ลงทะเบียนกันได้อยู่แต่ว่าท่านไหนที่ลงทะเบียนแล้วอย่าลืมนะคะรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าลงทะเบียนเนี่ยบางทีเมื่อครบจำนวนจำกัดเราก็ต้องปิดไปแล้วบางท่านเวลาไม่มาเพื่อนๆคนอื่นเขาก็เสียใจอยากจะให้มาเจอกันด้วยนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้ามันนานแล้วหมายเลขเพราะว่าปีนี้เราจะไม่เจอกันแล้วสามวันแค่นั้นที่เจอกันใครใกล้ๆไปช่วยกันหน่อยก็ท่านผู้ชมนะฮะคนละไม้คนละแรงคนละมือค่ะนะฮะก็ไปได้คือถ้าเป็นก็บ้านเนี่ยคนนี้มีข้างฝาคนนี้มีเสาเอกคนนี้มีบันไดนะคนนี้มีอ่างหรือตุ่มน้ำนะเรามารวมกันก็เป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยได้แต่ถ้าเราไม่ช่วยกันนะฮะบ้านก็ขาดค่ะเราเอกแรมก็ล้มใช่นะฮะก็มารวมกันมาเจอกันต่อยอดกันไปครับร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะจะส่งเป็นกำลังใจก็ได้หรือว่าจะส่งคำถามเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันก็ได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606และวันนี้3ท่านผู้โชคดีอาจารย์ก็จะมอบหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยเก็บไว้สักนิดหนึ่งไม่มีวางจำหน่ายแล้วใช่คือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยจะทราบว่านะถ้าหมดแล้วก็ไม่มีนะฮะผมเก็บไว้เหลืออีกไม่กี่สตังค์แล้วเขาเรียกสตังค์ไหมเขาเรียกว่าตังค์เฉยๆเยอะหน่อยเยอะหน่อยเพราะว่าขายไม่ได้เลยแจกหมดเลยฮะตั้งแต่ผมจำได้เลยตั้งแต่สร้างวัดบ้านดงเนี่ยฮะแล้วก็พยายามนะจะไปเข้าสู่ท้องตลาดอันนี้ผักดันก็ไปแต่เล่ม2มี41นะฮะก็จะเก็บคืนแล้วนะถ้าไม่ยอมซื้อกันเพราะเดี๋ยว6ปีหน้าฟ้าใหม่เดี๋ยวมีคนซื้ออยู่แต่ว่าเราก็เก็บแล้วฮะแล้วเผื่อมาเก็บเป็นตะเบียงบุญเป็นบารมีให้ท่านนะฮะจะได้เอามาต่อยอดกันนะฮะมันเป็นกิจกรรมดีๆคือมูลนิธิมันก็ต้องเดินด้วยน้ำแข็งแรงกายเราไม่มีทุนทรัพย์ในการเติมน้ำมันด้วยที่มีใครมาอุปถัมภ์ค้ำชูแต่2มือหัตถาเนี่ย
สองขาของมิราเคิลโอ้โหน้องมุ้ยนี่จำสโลแกนนี่ได้เลยก็อยู่ข้างๆคุณจำได้ตั้งแต่น้องมุ้ยนั่งกระมังไปนะเข็นๆไปในน้ำเนี่ยพวกนี้คือเราทำตลอดไงใช่เห็นจริงภาพจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นเองนะคะฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาได้นะสามท่านผู้โชคดีเท่านั้นนะคะกับหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยค่ะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเรื่องราววันนี้ของแขกรับเชิญก็บอกว่าเข้มข้นค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าบางทีคนเราทุกข์เพราะความรักความรักทำให้เราทุกข์หรือตัวเราเองมันทำให้เกิดทุกข์กันแน่สิ่งต่างๆเหล่านี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรความเข้มข้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ